ชมครับการบ้านการเมืองสัปดาห์นี้19ใช่ไหมค่ะโอ้เพื่อไทยดูจะทำเป็นทีเซอร์เป็นคลิปออกมาอลังการทีเดียวเสียงก็ดูเดือดนะค่ะมันยังไงนะทบทวนอีกสักทีนึงมันยังไงดูเดือดจริงๆไม่มีจิตสำนึกในความเป็นคนเลยมึงขึ้นมาบริหารประเทศมึงนึกถึงประชาชนบ้างไหมเราจะอะไรมากินนะเรากินดินกินหญ้าไม่ได้มันวัวเป็นควายแคมเปญของเขาคืออะไรนั่นต้องไรยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านค่ะยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านท่านผู้ชมผมก็รอดูว่ารัฐบาลทั้ง11ท่านจะมีการออกมาบอกไหมหรือจะมีทีมปราบมารใช่ไหมทีมปราบมารของพลังประชารัฐค่ะที่ท่านธีรโรจน์ ชุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลท่านเคยบอกเอ๊ะยังไม่ออกมานะอาจจะเป็นแนวอเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้ปรากฏว่าคาดผิดพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ออกในเพจเดียวกันไปเป็นโปสเตอร์ค่ะตอกตะปูปิดตายทลายระบอบประยุทธ์ท่านผู้ชมต้องดูที่เขาเปลี่ยนเขาเลยหน้าเพจอ่ะนี่ดูสินี่ทีมงานศพอ่ะค่ะตะกี้มาก่อนเดี๋ยวขออ่านนิดนึงไม่ใช่ขึ้นมานี่อ่านชิ้นลงไปข้างบนนี่ค่ะทุจริตอนุสาวรีย์ GT 200กัญชาเพื่อใครนักรบไซเบอร์นาฬิกาเพื่อนและบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่กว่าที่คิด19ถึง22กรกฎาคมค่ะตอกตะปูปิดตายทลายระบอบประยุทธ์อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายคีย์เวิร์ดคือครั้งสุดท้ายเหมือนกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเขาเด็ดหัวสอยนักร้านค่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องตอกตะปูปิดตายใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปดูแต่ละคนในทีมงานศพเนี่ยดูสิโอ้ยดูเดือดจริงๆต้องไปไม่ต้องไปดูหมดหรอกแต่หลายคนบอกโอ้นายมนตรีพลเอกประยุทธ์เห็นแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมทำกันขนาดนี้หรือไม่ประการใดเดี๋ยววันนี้แน่นอนต้องดูว่าท่านออกมาแล้วท่านสัมภาษณ์หรือไม่ค่ะมันเป็นทีมงานศพเลยเนี่ยต้องไปเป็นทีมเลยค่ะขณะเดียวกันมาดูไอ้ที่ยกมือไหว้กันสิเมื่อสักครู่นี่ยกมือไหว้สิบรรดาสมาชิกที่อยากพิปรายนี่ค่ะเขาเขียนว่ายังไงกราบขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญที่ตัวเองน้องไบค่ะแล้วยังไงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์19ถึง22กรกฎาคมนี้ณสัปปายะสภาสถานนอกจากการอภิปรายแล้วเห็นบอกเขาจะเปิดให้ลงมติกันใน Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะจะเปิดโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีใน Facebook นะคะแล้วก็บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังแน่นอนนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือฝ่ายค้านโหมรวมกันดุเดือด